โอเคทางนู้นเป็น111นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยก็จะรอตามหลังขบวนด่วนพิเศษที่7นะครับวันนี้เอาสตอมนะฮะหมายเลขอะไรครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยอะไรกันสักเล็กน้อยนะครับโอเคเลื้อยเข้ามาแล้วครับหมายเลขอะไรฮะวันนี้เอาสตอมเดี๋ยวจะมาพูดคุยอะไรกันสักเล็กน้อยนะครับระหว่างที่รถจะรอตามหลังขบวน7นะฮะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเห็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาพูดเนี่ยนะครับคนใส่เสื้อส้มเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเขาเจออย่างนั้นอย่างนี้โอเคเร่งเข้ามาแล้วฮะ111เอาสตอม4143ครับอย่างที่บอกนะครับว่าหัวจักเก่าหรือใหม่กึกเนี่ยจะว่างงานกันเยอะตั้งแต่ไปคีย์เอสไวเข้ามาที่พูดไปในคลิปที่แล้ว4143ครับวันนี้ตอนนี้ขบวน7น่าจะอยู่ข้างหลังแล้วนะครับคนก็จะขึ้นเยอะหน่อยเดี๋ยวบางสัปดาห์บางวันนะครับเสียฟันมีการกรุงเทพอภิวัฒน์ตายเป็นที่เหตุการณ์มีโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงมีทั้งขึ้นและลงปกตินะครับธรรมดาเป็นที่เรียบร้อยครับคุณนี้เราตามรถเอชีพลงขึ้นครับก็รอตามหลังขบวน7นะครับด่วนพิเศษที่7นี่นะครับบรรยากาศในชุมแสงนะครับที่ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับที่ผู้คนจะลงมาเยอะลงน้อยเนี่ยในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดเนี่ยนะครับมันก็เห็นนานๆทีเนาะนะครับมันไม่ได้เห็นแบบว่าอ่ะวันนึงไม่ใช่นะครับบรรยากาศช่วงพักเที่ยงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง29นาทีจะเที่ยงครึ่งนะครับก็ตอนนี้ขบวน7น่าจะเฮ้ยมีคนถ่ายด้วยอ่ะผมไม่รู้ช่องอะไรอ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับโอเคตอนนี้คาดการณ์ว่าขบวน7น่าจะอยู่แถวทับกิจไม่ก็คลองปรากฏแล้วนะครับโอเคระหว่างที่รถรอตามหลังขบวน7ผมขอพูดเรื่องนึงนะครับเมื่อกี้ระหว่างที่รถผมกำลังรอถ่ายรถ111นี่แหละนะครับพ่อค้าเนี่ยที่เขามาประจำที่ชุมแสงเขาเนี่ยโดนหลอกโอนเงินนะครับก็คือมีลูกค้า3คนเนี่ยซื้อน้ำเข้าไปนะครับน่าจะเป็นน้ำเปปซี่นี่แหละนะครับ3คนมัน15บาทอ่ะเอ้ยเดี๋ยว3คนมา35นะครับนะผมไม่รู้ว่าที่เขาขายมาเท่าไหร่เนาะแต่3คนรวมกันเนี่ย35นะครับก็บวกกันก็เป็น105บาทนะครับนะถ้าบวกได้ผิดขออภัยด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาให้ลูกเขาเนี่ยดูในบัญชีกลับกลายเป็นว่าโอนมาแค่5บาทนะฮะคิดดูดิโอนมาแค่5บาทและอีก100นึงมันหายไปไหนนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันล้ำหน้าก็จริงนะครับภัยสังคมต่างๆนานาโดนหลอกเอาเงินโดนหลอกโอนเงินมีทุกรูปแบบเลยโอเคสมัยก่อนมันไม่มีเนาะโอเคสมัยก่อนมันไม่มีเพราะว่าสมัยก่อนมันยังเป็นแค่แบบว่าอ่ะขายแบบเหรียญแบงก์อ่ะมันยังไม่มีแบบว่าอ่ะโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีหรอกแต่เดี๋ยวนี้มันมีเพราะว่าเทคโนโลยีมันเข้ามานะครับอันนี้ฝากเตือนท่านผู้ชมไว้นะนะครับถ้าเวลาจะโอนเงินน่ะคิดให้ดีก่อนนะนะครับคิดให้ดีก่อนว่าเขาเนี่ยจะหลอกเราเปล่าอย่าสมมติว่าผมเป็นพ่อค้าเนี่ยผมก็ต้องคำนึงแล้วว่าไอ้ลูกค้าที่จะมาซื้อเนี่ยจะโดนหลอกไหมเอ้ยผมอ่ะจะโดนหลอกไหมนะครับอ่ะอย่าสมมติว่าขายน้ำขวดนึง35บาทนะครับให้เขาโอนในบัญชีสมมุตินะ XXX นะครับไปๆมาๆโอนมาแค่10บาทอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็ไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถูกหลอกนะครับโอเคตอนนี้ขบวน7ก็กำลังมา
ครับอยู่ทางนู้นน่ะอยู่ตรงทางที่เขาก่อสร้างทางข้ามรถไฟเพราะตอนแรกมันมีสะพานเดียวทางนู้นเขากำลังก่อสร้างสะพานที่สองอยู่ก็คือไปกลับนะครับนะและเขาก็มีปรับปรุงถนนตรงเลี่ยงเมืองนะครับเขาเรียกว่าตรงเลี่ยงเมืองชุมแสงนะครับเด็กชุมแสงจะรู้นะครับนะคนต่างจังหวัดหรือว่าคนที่ไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจากชุมแสงไปอยู่ต่างจังหวัดเขาก็รู้เพราะว่าไอ้ทางนั้นน่ะมันเป็นทางลัดได้อะอย่างไอ้ตรงเนี้ยทางนู้นน่ะตรงไอ้เสาสัญญาณตรงนู้นน่ะนั้นก็ไปทางแยกเลี่ยงเมืองได้นะครับเพราะว่าทางนั้นมันจะไปหนองบัวท่าตะโกชัยภูมินะครับบ้านผมเนี่ยอยู่ติดกับชัยภูมินะครับไปทางที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยตรงไปเรื่อยเลยก็ถึงและชัยภูมินะฮะแล้วก็อยู่ติดกับกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ารถมอเตอร์ไซค์มันจะนานหน่อยแต่ถ้ารถไฟมันก็แค่แป๊บๆนะครับอย่างเงี้ยต้องรอตามหลังก็นานหน่อยตอนนี้บริษัทนี้เริ่มวังเวงแล้วนะครับโหเครื่องกันลงก่อนเลยนะครับรถไฟยังอยู่ไกลทางนู้นอยู่เลยไฟเขียวก็คือผ่านนะครับนะถ้าไฟแดงเนี่ยแปลว่ารับห่วงก่อนแล้วค่อยไฟเขียวหรือว่าบางทีอ่ะไฟเขียวแล้วรับห่วงค่อยไปนะฮะโหอยู่ไกลมากนะแต่เครื่องกั้นทางเนี้ยลงแล้วนะครับฮะคนรีบแหละเข้าใจนะฮะคือบางทีเราไม่ได้ยินเสียงเครื่องกั้นเนี่ยเพราะว่าเสียงหัวจับมันดังนะครับเสียงเครื่องอ่ะเนาะจะบอกว่าเวลาที่จะซื้ออะไรเนี่ยนะครับผมแนะนำเฉยๆนะให้ซื้อเงินสดดีกว่านะครับแต่ซื้อเงินสดมันก็มีความเสี่ยงตรงที่ว่ามันอาจจะเป็นแบงค์ปลอมอ่ะคนร้ายแฝงตัวมันเป็นลูกค้าสมมุตินะคนร้ายแฝงตัวมันเป็นลูกค้าซื้อน้ำพ่อค้าคนนึง20บาทผลปรากฏว่ามันไม่ใช่แบงค์จริงมันเป็นแบงค์ปลอมนะครับข่าวพวกนี้มันมีเยอะเสาร์อาทิตย์ก็ว่างๆก็มาถ่ายรถไฟเล่นนะครับนะไม่ต้องสงสัยนะว่าผมหมุนไปหมุนมาทำไมนะครับผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะครับใครไม่ดูช่างหัวแม่มันเถอะนะครับอย่าไปใส่ใจนะฮะไอ้คนที่ไม่ทำ YouTube มันไม่เข้าใจหรอกว่าเฮ้ยมึงถ่ายไปทำไมมึงทำเพื่ออะไรนะครับโอเคสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีโทรศัพท์มันถ่ายไม่ได้แต่สมัยเนี้ยโทรศัพท์เครื่องเดียวมึงก็เอาอยู่นะครับมึงจะอัดเสียงก็ได้นะมึงจะอัดเสียงโทรหาใครก็ได้เดี๋ยวนี้ตู้โทรศัพท์ที่โทรกันเนี่ยตอนแรกสถานีชุมแสงมีนะแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีมันหายมันตกยุคไปแล้วนะครับและพวกของเล่นต่างๆเนี่ยนะครับบางทีไว้เด็กเราก็คิดถึงเนาะอย่างเขาเรียกว่าอะไรวะปูขนมปูขนมปูไทยที่มันจะเป็นรูปปูเลยอะนั่นแหละเดี๋ยวนี้ถามว่ามีไหมมีแต่มันก็อาจตกยุคไปแล้วไงโอเคตอนนี้ขบวน7มาแล้วนะครับตอนนี้เที่ยง35ตอนนี้7ช้าอยู่ที่34นะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันสิครับว่าคุณจะล่าช้ากี่นาทีคืออย่างที่บอกอะถ้าคุณจะทำ YouTube จริงอะคุณทำไปเลยนะฮะไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดคนนะครับเราเป็นสไตล์ของเราอ่ะนะใครจะว่าเราก็ช่างหีแม่มันนะครับผมไม่สนใจหรอกนะฮะใครจะว่าคุกคุยเหี้ยอะไรช่างแม่งเหอะนะขออภัยในคำที่ไม่สุภาพด้วยขออภัยในคำไม่สุภาพด้วยนะโอเคผู้ช่วยนายสถานีบอกว่าให้อยู่ห่างนะครับเพราะว่ารถจะผ่านผมอยู่ห่างอยู่แล้วนะครับอยู่ตรงหน้าห้องน้ำประจำนะครับหน้าห้องน้ำผู้โดยสารเนี่ยประจำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันฮะด่วนพิเศษที่7กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่ตอนนี้ช้าอยู่ที่35นาทีครับมานี่แหละนานๆทีหนึ่งจะรอตามหลังขบวน7ที่ชุมแสงพบเจอได้ไม่บ่อยนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนบ่อยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่บ่อยนะครับเพราะว่ารถมันเสียเวลากันเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ตามเวลาบ้างเสียเวลาบ้างมีทุกรูปแบบทางรถไฟไทยเรานะครับโอเค
พอผ่านวังกาดหรือไปในครึ่งทางนึงหนึ่งจะออกทันทีเฮ้ยตู้ปรับปรุงใหม่เอ้ยไม่ใช่โอ้ช้า36นาทีครับโอ้โหตู้ใหม่ทั้งนั้นเลยเอาไปปรับปรุงใหม่หรือเปล่าเนี่ยสีแม่งโคตรแจ่มเนี่ยเหมือนเอาสตอม C143อ่ะเอาไปเข้าทาสีมาใหม่ก็โคตรแจ่มนะแต่ถ้ากลางคืนมันมืดไงนะครับถ้าเช้ากลางวันเย็นโอ้โหสีแม่งสวยมากนะครับโอเคขบวน7ก็ผ่านไปแล้วช้า36นาทีเรายึดตามเวลานะครับเราอย่าไปยึดว่าอ่ะช้า35ไม่ใช่นะครับอย่าสมมติว่าเราผ่านตอนเที่ยง35เราไปบอกว่า36ไม่ใช่นะครับโอเคขบวน7ก็ไปมากจะไปถึงตรงไอ้วัดบางไทรแล้วนะครับเพราะว่าทางนู้นมันจะมีเครื่องกั้นอัตโนมัติอยู่นะฮะก็ขบวน7ช้าอยู่ที่36นะครับส่วนหนึ่งๆก็อยู่ที่30กว่าแล้วเช่นกันฮะจากก่อนหน้านี้20เพิ่มมาเป็น10กว่านั่นเองคืออัดคลิปอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกครับนะคือบางทีเราแค่ต้องการถ่ายเล่นๆน่ะเพราะเราไม่มีอะไรทำไงนะครับเราอยากจะถ่ายก็ถ่ายไปเลยเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็เอาอยู่คือจะทำอะไรก็ได้อ่ะจะถ่ายจะเสิร์ชหาว่าประวัติรถไฟไทยมันเป็นยังไงได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะครับนะไม่ต้องไปสนคำรู้ถูกหรอกว่าเฮ้ยมึงถ่ายไปทำไมมึงทำไปทำไมวะมันสิทธิ์ของกูไม่ใช่สิทธิ์ของพวกมึงนะครับกูจะเดินไปมาก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าในช่องผมเนี่ยก็มีนะคอมเมนต์ลบแบบมีนะครับอย่างคอมเมนต์นึงขอไม่เอ่ยชื่อนะมันพูดว่าเดินไปเดินมาทำไมเอ้าก็กูมีขามึงจะให้กูพิการเหรอฮะไอ้เหี้ยถ้าพิการน่ะกูยืนไม่ได้หรอกนะกูต้องนั่งรถเข็นมาถ่ายอ่ะแต่เนี่ยกูเกิดมามี2ขาแล้วมึงเกิดมามีกี่ขาล่ะมึงตอบกูหน่อยดิไอ้คนเนี้ยขอไม่เอ่ยชื่อนะเพราะผมไม่รู้ชื่อมันแม่งกล้าพูดได้ไงวะเดินไปเดินมาปวดหัวนั่นมันเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูกูบอกได้คำเดียวเลยว่าใครที่จะมาดูช่องกูนะฟังผมให้ดีนะท่านผู้ชมถอดสมองทิ้งก่อนดูเพราะว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยผมอาจจะพูดสิ่งที่มีสาระหรือไม่มีสาระก็ตามแต่นะครับให้ถอดสมองทิ้งไปก่อนนะครับนะดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวไม่ใช่เอาแต่ว่าเฮ้ยมึงอย่าเดินสิมึงอย่าไอ้นั่นดิก็เรื่องของกูไปกูอยากจะไปยืนตรงเนี้ยกูยังยืนได้เลยทำไมอ่ะเรื่องของกูนะแล้วก็อ่ะผมเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงแล้วก็เมื่อวันคลิปเมื่อวานมั้งของพี่เอวานะครับเขาก็อ่านคอมเมนต์ด้านลบอ่ะเออแบบด่าว่าตอแหลสารพัดมึงไปด่าเขาทำไมอ่ะเขาทำอะไรให้มึงพี่เอวากับพี่ไม้เมนเนสอ่ะเขาทำอะไรให้พวกมึงไม่พอใจหรอถ้าพวกมึงไม่พอใจพวกมึงเลิกดูเขาไปซะเถอะนะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกนักเรียนคีย์บอร์ดครับเดี๋ยวขยายเพิ่มเติมนะครับนักเรียนคีย์บอร์ดหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้พวกที่พิมพ์ด่าไปวันๆน่ะนะครับนะสมัยก่อนมันพิมพ์ทางจดหมายไงแต่สมัยเนี้ยแค่มึงมีแป้นพิมพ์อ่ะคอมอ่ะหรือว่าโทรศัพท์มึงก็พิมพ์ได้แล้วอ่ะพิมพ์ด่าพี่ไม้เมนเนสว่าอย่างนั้นอย่างนี้ฝรั่งขี้นกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สมควรอ่ะโอ้ยอากาศร้อนอ่ะมันไม่สมควรที่จะพูดที่จะด่าเลยคือมึงควรให้เกียรติพี่เขาทั้งสองคนด้วยไม่ใช่มึงสั่งแต่ว่าโอ้โหเฮียกูอยากด่ากูอยากทำอะไรนี่แหละฮะคือที่มาของคำว่านักเลงคีย์บอร์ดที่มันพิมพ์ด่าไปวันมันไม่ทำเชี่ยอะไรหรอกไอ้พวกเนี้ยบอลมันเอาแต่นอนกินนอนกินนะครับพิมพ์ด่าชาวบ้านไปวันๆน่ะหรือบางทีก็สร้างจดหมายขึ้นมาหลอกลวงอย่างเงี้ยนะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ภัยพิบัติสังคมเนี่ยมันมีเยอะเช่นการหลอกลวงอะไรต่างๆเนาะนานๆอุ้ยการหลอกลวงอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันมีหมดนะฮะผมพูดอีกครั้งนึงนะว่าทุกคลิปเนี่ยใครที่จะเข้ามาดูนะผมแนะนำว่าให้ถอดสมองทิ้งไปก่อนนะครับนะถอดทิปอะไม่ได้ถอดจริงไปผ่าถอดออกไม่ใช่อย่างนั้นนะคือแบบว่าถอดสมองทิ้งไปแล้วมาฟังเรื่องพวกนี้กัน
นะครับบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่สาระไม่สาระบ้างนะฮะนี่แหละสิ่งที่ผมจะพูดกับท่านผู้ชมนะนะครับคือใครที่ทำ YouTube อ่ะเจอหมดนะครับคอมเมนต์ด้านลบเนี่ยเจอหมดยกตัวอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้พี่เน้นกับพี่เอวาเขาก็เจอเมื่อวานเขาทำคลิปอยู่อ่ะเขาอ่านคลิปไอ้เขาอ่านคลิปอ่านคอมเมนต์ด้านลบไปหาดูได้เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ไปหาดูเขาพูดลงเมื่อวานนะครับเริ่มมีคอมเมนต์นึงอ่ะด่าเขาแรงมากคือตอแหลฮะแล้วก็ฝรั่งขี้นกเนี่ยนะครับทำตัวนู่นนี่นั่นมันก็เรื่องของเขาไหมนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือกูอ่ะมีชีวิตก็ดีอยู่แล้วปะคือกูต้องมาทำให้พวกมึงถูกใจหรอใช่ไหมเอออย่างอ่ะถ่ายคลิปอยู่อย่างเงี้ยอ่ะมึงจะไม่ให้กูยืนเลยมึงจะไม่ให้กูเดินไปมาเลยเหรอมึงจะให้กูยืนอยู่เฉยๆอย่างนี้เหรอก็ได้กูยืนได้นะโอเคออกได้ฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งตามคุณแม่สัมภิวาลไปนักเสนีเด่นชัยขอสนีแดงไปแล้วจ่ายโดดช้าที่30กว่านะฮะเดี๋ยวบอกหน้าสะพานเอกหัวดงไปที่ต่อไปจะลำบากบางมุนนาไปจ่อยทีบางมุนนาสะพานหินหัวดงวังกดพิจิตรบางกระทุ่มพิษณุโลกพลมพิรามหนองตมพิชัยนะครับชุมทางบ้านดาราท่าศักดิ์รอนอุตรดิษฐ์ละอาดบ้านด่านป่าต้นพึ่งห้วยไร่และไปสิ้นสุดที่เด่นชัยนะฮะวันก่อนก็มีรถตกรางนะฮะ641ดีนะ111รอดอ่ะเพราะไปแค่เด่นชัยไม่ได้ไปเหมือนขบวนอื่นอ่ะไม่ได้ไปเชียงใหม่นะเออโอเคไปยังสวยงามฮะ111กับ77นำหน้าไปแล้ว111ก็ตามหลังเป็นเรื่องธรรมดาโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย